มาพบกันเช่นเคยครับกับช่วงกินเที่ยวอาราเวอร์ครับและสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่ที่ประเทศลาวครับกับทริปหลวงพระบางครับผมพาแฟนขับของผมเนี่ยนั่งเรือไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านช่างไหนะครับและถ้ำติ่งครับเป็นที่ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมมีเรื่องราวที่สืบทอดกันมายาวนานและอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับนั่นก็คือวัดวิชุนราชครับจะสวยงามขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับโอ้โหนั่งเรือมาประมาณชั่วโมงกว่าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังจะเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมหมู่บ้านชื่อว่าบ้านสร้างไหครับผมท่านผู้ชมถึงเรียบร้อยแล้วครับถ้ำติ่งครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่รุดถวงเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเดินทางมาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวตามเฮียทรงแรงผมขึ้นไปชมความสวยงามกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเฮียทรงเล้งหงยืนอยู่ที่วัดวิชุนราชนะครับที่วัดแห่งนี้ครับด้านหลังผมนี้นะครับเป็นพระธาตุซึ่งมีรูปร่างหน้าตาแปลกกว่าที่เราเคยเห็นนะครับและถ้ามองไปด้านหน้านี้นะครับจะเป็นพระมหาอุโบสถเลยนะครับซึ่งเป็นพระมหาอุโบสถที่แรกที่ใช้ประดิษฐานพระบางซึ่งทางเขมรเนี่ยมอบให้แก่นครหลวงพระบางนะครับสวยงามและก็เก่าแก่มากๆเลยครับการเที่ยวที่นอกจากจะได้เห็นความสวยงามแล้วนะครับยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆนี่ดีจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมและเร็วๆนี้ครับเรายังมีทริปดีๆนะครับจะชวนคุณนะครับไปเที่ยวกับเราอีกนะครับจะเป็นทริปอะไรติดตามได้ในเพจของกินเที่ยวอาราเวอร์นะครับและในเดือนตุลาคมนี้ครับเราจะชวนแฟนคลับเราครับจัดทริปเที่ยวนะครับเป็นทริปกินเที่ยวหมู่มหารวยครับที่ซัวเถาและเสี่ยเหมินครับเราจะพาแฟนคลับเราครับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเราจะไปกับสักการะพระเจ้าตากนะครับที่ซัวเถาครับนอกจากนั้นเรายังจะพานะครับไปมูในสถานที่ต่างๆที่ซัวเถาอีกด้วยใครสนใจติดต่อได้เลยที่@alaraver จองด่วนนะครับมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ